สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลซ์เปอร์มินิเกม Minecraft นะครับวันนี้นะฮะเราจะมาดูกันว่าถ้าเกิดว่า Minecraft เนี่ยมีบ้านผีสิงที่มีขนาดเล็กมากๆนะครับหรือว่าขนาดจิ๋วนะฮะมันจะเป็นยังไงนะครับแล้วในเมื่อมันมีขนาดจิ๋วเนี่ยเราจะเข้าไปในบ้านหลังนั้นยังไงนะฮะหรือว่าเราจะต้องไปตามโดเรมอนนะครับแล้วก็ให้โดเรมอนเนี่ยเสกของวิเศษออกมาครับเป็นของวิเศษที่สามารถย่อขนาดตัวของเราลงได้นะแล้วเราก็เดินเข้าไปในบ้านแบบนี้หรือเปล่า นะครับไม่ใช่แล้วนะครับดูการ์ตูนมากไปหรือเปล่านะครับโอเคก็มันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ให้ถึง300ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไป นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาก็อันดับแรกนะครับเราก็ทำการเสกลัคกี้บล็อกออกมานะฮะไม่ใช่ลัคกี้บล็อกสินะครับคอมมานด์บล็อกนะครับโอ้ยนะครับช่วงนี้ติดลัคกี้บล็อกเป็นพิเศษครับเลยติดปากพูดว่าลัคกี้บล็อกออกไปนะครับขออภัยด้วยนะครับจะพูดว่าคอมมานด์บล็อกนะเพราะว่าคอมมานด์บล็อกผมไม่ได้ทำมานานเลยนะฮะไม่ได้ทำเป็นอาทิตย์แล้วนะฮะสำหรับคอมมานด์บล็อกนะฮะโอเคมามาปึบโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ทำการเสกคอมมานด์บล็อกออกมาแล้วนะครับโอเคก็ต้องขอบอกกันนะครับว่าคอมมานด์นี้เนี่ยจะใช้ทั้งหมด2คำสั่งนะครับนะแล้วเวอร์ชั่นของคอมมานด์บล็อกเนี่ยจะเป็นเวอร์ชั่น 1.11 นะฮะก็นั่นแหละฮะ โอเคมาก็ก่อนอื่นเลยฮะมาเดี๋ยวเราจะวางตัวไหนดีตัวนี้ก็ได้อะมาปึ๊บโอเคครับก็คำสั่งแรกนะฮะแล้วก็คำสั่งที่2ครับเดี๋ยวขออนุญาตก๊อปสักคู่นึงนะฮะโอเคมาคำสั่งที่2นะฮะมาปับเอาไม่ใช่สิต้องกดชิปก่อนนะโอเคเอาแล้วครับตอนนี้มันจะฟิชเจอริงกันแล้วนะครับระหว่างคอมมานด์บล็อก2บล็อกนี้นะครับก็นะจะสังเกตว่ามันจะมีไฟวิบๆๆๆแบบนะมันก็กำลังจะฟิชเจอริงกันนะครับโอเคมาแล้วก็ต้องนี้ก่อนสิเนี่ยเราปรับอันแรกให้เป็น always active ก่อนนะป๊าบโอเคมันก็จะขึ้นแบบนี้นะฮะอย่าเห็นไหมนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะยังไม่สามารถใช้ command block นี้ได้ 100% นะครับเราต้องใช้คำสั่งที่2ฮะแล้วก็วางลงไปครับป๊าบโอเคแล้วเราก็ปรับเป็น always active เหมือนเดิมฮะป๊าบเอาเฮ้ยทำไมไม่ได้วะเดี๋ยวทุบไปเดี๋ยวเราทุบก่อนนะฮะโอเคเปิบโอเคครับโอเคครับได้แล้วนะฮะก็ใช้ทั้งหมด2บล็อกนะหรือว่า2คำสั่งนั่นเองนะครับก็จะขึ้นว่า Micro Haunted House in Minecraft version 1.11 นะครับก็เป็นคอมมานด์บล็อกของ The Red Engineer นะฮะก็จะมีลิงก์ YouTube ของเขาไว้นะเป็นการโปรโมทช่องไปในตัวนะครับที่หลังใส่ลิงก์ช่องผมไปด้วยดีนะครับไม่ใช่แล้วนะโอเคนอกเรื่องไปไกลแล้วนะครับโอเคก็จะขึ้นอย่างนี้นะฮะนี่ฮะวีรู้สึกว่าตั้งแต่เราเปิดคอมมานด์บล็อกมาเนี่ยเราใช้คอมมานด์บล็อกนี้เนี่ยรู้สึกว่าเฟรมเรทจะล่วงนะฮะจะแบบดูกระตุกเนาะนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับโอเคมาแล้วก็กดที่ขวาตัวนี้ฮะปึ๊บโอเคเขาก็จะบอกเราว่าให้เราเนี่ยทิ้ง Totem of Undying มันคืออะไรวะแล้วก็ฟักทองนะครับ Jack O' Lantern แล้วก็ Block It นะฮะรู้สึกว่ามันจะเป็นนี่ป่ะเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงฮะ Totem of Undying มันจะเหมือนแบบเป็นตุ๊กตานะเป็นตุ๊กตาปลุกเสกอะไรแบบนี้หรือเปล่านะเป็นของเขาเรียกว่าไงอ่ะเป็นของที่แบบมันอธิบายไม่ถูกนะฮะนะมันเป็นของแบบพวกคนมีวิชาอาคมเขาใช้กันงี้หรือเปล่านะแบบเป็นตุ๊กตาแบบปลุกเสกอะไรสักอย่างนะฮะนะครับก็นะแล้วเราก็เอานี่ฮะแจ็คโอเรนเทนอยู่ไหนวะเดี๋ยวฟักทองครับฟักทองโอเคเจอแล้วนะโอเคมาเราก็เอามารวมกันไว้ข้างหน้านะเอามากองกันไว้เลยนะครับป้าบป้าบป้าบโอเคครับตอนนี้เราก็ได้จะ พูดผิดนะครับขอไฟด้วยนะเราก็จะได้Micro Haunted House นะฮะก็จะเป็นเป็นบ้านผีสิงขนาดเล็กนะฮะนี่ฮะก็จะเป็นไข่สปอนนี้ฮะแล้วก็เป็นอะไรเจเนเรตเฮาส์นะครับโอเคแล้วเราจะวางตรงไหนดีเอ่ยนะฮะ
วางตรงนี้แล้วกันเนาะนะครับมาเปิบนี่นะฮะก็จะเป็นบ้านผีสิงขนาดเล็กนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวมันมีค้างคาวบินออกมาจากบ้านหลังนี้ด้วยฮะมันเป็นเอฟเฟกต์หรือว่ามันเป็นของจริงเนี่ยนะต้องสัมผัสดูครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมานี่ดิของจริงวะเดี๋ยวสัมผัสอุ้ยอุ้ยของจริงนะฮะโอ้โหของจริงไม่ติงนังนะเนี่ยนะฮะโอ้โหดูสิครับมีวิญญาณเนี่ยบินออกมาจากบ้านหลังนี้ด้วยนะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรหลอนเลยนะฮะอื้อหือแล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นหลังบ้านหรือเปล่านะอื้อน่าจะเป็นหลังบ้านนะก็จะมีฟักทองที่ตามันกระพริบนะอื้อนะโอ้โหอะไรมันจะหลอนขนาดนี้วะเนี่ยนะฮะโอ้โหวิญญาณสัมภเวสีนี่บินเต็มท้องฟ้าเลยนะครับโอเคก็มันจะเป็นบ้านประมาณนี้แหละฮะเนี่ยขนาดมันก็ประมาณนี้นะฮะก็ไม่ได้จิ๋วแบบขนาดนั้นนะคือแบบมันไม่ได้จิ๋วแบบโอ้โหอะไรมันจะเล็กขนาดนั้นนะมันก็ไม่ได้ขนาดเล็กขนาดนะก็มันก็จะประมาณอะไรอะประมาณเนี่ยประมาณย่านี่แหละเนี่ยประมาณเนี่ยความสูงพอกันเลยนะครับโอเคก็นี่ฮะก็จะเหมือนแบบเป็นบ้านอิฐนะฮะหลังคาก็ทำด้วยอิฐเบดล็อกนะครับแล้วก็จะมีใยแมงมุมอะไรเยอะแยะนะฮะแล้วก็จะมีเหมือนเป็นไฟอยู่ตรงกลางหรือเปล่านะอ๋อมันเป็นเตาผิงนะโอเคมาวิธีการเข้าบ้านหลังนี้เนี่ยเราก็เดินเข้าไปครับป้าบนี่ฮะเนี่ยวิข้างหลังอะไรอ่ะโอ้เป็นมิติหรอนะครับอ๋อมันเป็นประตูมิตินะฮะตรงนี้นะครับมันเหมือนกับว่าไอ้บ้านหลังเล็กเมื่อกี้นะครับมันเป็นประตูมิติที่เชื่อมกับมิตินี้นะมิตินี้ก็คือเป็นมิติบ้านผีสิงนะครับนะก็ทางออกมันก็จะเป็นประตูมิติอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนี่แหละฮะนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาเดินสำรวจบ้านหลังนี้กันเลยนะว่ามันจะหลอนขนาดไหนนะฮะโอเคโอ้โหเนี่ยมีวิญญาณเต็มบ้านเลยเนี่ยนะโอ้โหตรงทางเดินขึ้นบันไดโอ้โหหลอนนะฮะนะฮะแล้วเฟรมเรทนี่ก็ลวงด้วยนะเนี่ยนะครับอุ้ยโอ้โหมืดนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางด้านขวามือก่อนเลยฮะก็จะเป็นโต๊ะกินข้าวนะฮะแล้วก็จะมีซอมบี้นะครับมาเด้วู้ฮู้ซอมบี้นะฮะโอ้นะฮะโอ้โหถือว่าบรรยากาศบ้านหลังนี้นี่ก็ค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปทางด้านซ้ายมือเลยนะตรงนี้ไหมอ๋อไม่มีเนาะนะครับเดี๋ยวดูดิว่าซ้ายมือเนี่ยมันมีอะไรอยู่นะฮะมีสเกลตันนะครับแล้วก็มีประตูเหล็ก2กี่บานวะเนี่ยมีทั้งหมดอุ้ย5บานเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหแล้วก็มีทางเชื่อมกับเหมืองนะฮะโอ้โหเราจะเดินสำรวจกันดีไหมเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะหลอนกันเลยทีเดียวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มจากประตู ลิ้นบันนะขออภัยด้วยนะประตูแรกนะประตูนี้อ่ะป้าบดูซิมันจะมีอะไรข้างในนะมีหม้อปรุงยานะอุ้ย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 มีแมงมุมออกมาด้วยนะฮะโอ้โหถือว่าโคตรหลอนกันเลยทีเดียวนะฮะท่านผู้ชมโอ้โหมาต่อมาครับห้องที่2มาป้าบมันจะมีอะไรฮะอะไรเนี่ยเอ้าอันนี้ไม่มีอะไรหรออ๋อโอเคครับห้องนี้ไม่มีอะไรนะฮะโอเคมาแล้วก็ห้องที่3ครับมาเปิบโอเคมีอะไรวะเอ้าห้องนี้ก็ไม่มีอะไรเหมือนกันนะฮะโอ้โหห้องที่4ครับเดี๋ยวเราเปิดมากี่ห้องแล้ววะห้อง1 2สามอ้าวมันมีแค่4ห้องนะมันมีแค่4ห้องนี่หว่านะฮะโอ้ผมมึนอะไรของผมวะเนี่ยนะฮะ1เอาประตูพังอีกนะครับ1 2 3 4เอามันมี4ห้องนะผมนับเป็น5ห้องเฉยเลยนะครับโอ้โหสมองเริ่มไปแล้วนะฮะจังหวะนี้ข้างในมีอะไรอุ๊ยอุ๊ยแมงมุมใจเย็นนะครับผมนะมีอะไรเนี่ยProximity Pumpkin นะฮะมันคืออะไรวะเดี๋ยวลองเดี๋ยวเอาไปวางข้างนอกดีกว่านะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจทางด้านบนเลยนะของบ้านหลังนี้นะโอ้ก็จะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนาะนะครับโอ้วิบรรยากาศมันได้จริงนะโอ้ดูดิแสงคือแบบสลัวสลัวนะแสงไฟเนาะนะครับโอเคเอาแล้วห้องนี้เป็นห้องเก็บของเหรอห้องเก็บของนะฮะมันก็เป็นห้องเก็บของนะฮะแล้วฝั่งนี้มีอะไรมีอ๋อมันเป็นห้องนอนนะฮะแล้วก็จะมี
แมงมุมเนี่ยกำลังชักว่าวอยู่นะไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะครับนะครับอะไรเนี่ยอะไรวะทันเดอร์ก็อดอะไรลองสิโอ้เป็นเบ็ดตกปลาสายฟ้านะโอ้โหอะไรมันจะเฟี้ยวฟ้าวขนาดนั้นวะเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาเบ็ดนี้เนี่ยไปใช้ตกปลาเนี่ยผมว่าปลาเนี่ยตายหมดนะครับนะคงไม่ต้องกินเบ็ดแล้วแหละปลาเนี่ยนะฮะตายมันอยู่ในน้ำแหละนะเพราะว่าเบ็ดเนี่ยเป็นสายฟ้านะโอ้โหอ๋อโอเคทั้งหมดข้างบนก็จะมีประมาณนี้เนาะครับสำหรับบ้านผีสิงนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปยังโลกเดิมของเราเลยฮะโอเคมาป้าบโอเคครับอันนี้มันคืออะไรเดี๋ยวลองฟังเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอะไรอะอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวปึ๊บมันคืออะไรวะมันเป็นฟักทองอะไรผมก็ไม่รู้นะฮะแต่มันต้องเป็นฟักทองที่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะผมว่าอย่างนี้นะเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะกระพริบมันแบบไฟมันกระพริบหรือเปล่านะเมื่อกี้ที่ผมดูนะผมมองจากห่างตาผมนะโอ้โหอะไรมันจะหลอนขนาดนี้นะฮะผมว่าน่าจะเป็นไอฟักทองที่มันเนี่ยฮะเนี่ยตรงเนี้ยใช่ป่ะที่มันกระพริบเนี่ยฮะเออผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเอาลองใหม่ดูแล้วกันลองดูแล้วกันนะครับหรือว่ามันจะเป็นฟักทองธรรมดาผมก็ไม่ทราบนะก็ต้องเข้ามาดูเองเนาะนะครับโอเคเนี่ยลองผ่าเล่นดูฮะโอ้โหถ้าเกิดว่าผมว่าคุ้มนะเข้าไปแค่ในบ้านผีสิงแล้วไปเอาไอเนี่ยไอคาถาไอเป็ดตกปลาสายฟ้าเนี่ยผมว่าคุ้มนะโหคือแบบผ่าเละโอ้โอพีนะก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับโอเคเกียวเรื่อย